โอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PN Review นะที่ทุกท่านเห็นวางอยู่ตรงนี้ก็คือการ์ดครับการ์ดจาก GFC 01เวฟที่2เวฟ2เวฟ2นะฮะตรงรายการเราไม่ใช่หัวร้อนรีวิวใช่ป่ะไม่ใช่โอเควันนี้ก็อยู่กันหน้าเดิมๆคนเดิมๆเพิ่มเติมคือมึงอ่ะโอเคแล้วนะจ๊ะมาแจมมาป่วนครับป่วนมาป่วนโอเคอันนี้เราก็จะมานี่คือบอกไว้ก่อนเลยว่านี่ไปลำบากวิ่งไปงานมาซึ่งวันนี้ถ่ายกับวันที่เท่าไหร่วะ12โอเคก็กว่าจะหามาได้ก็รู้กันอยู่นะไอ้นี่หากันยากนะโอ้วิ่งกันตัวนี้ไอตัวเงือกตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะต้องไปแข่งถึงจะได้และไม่มีใครแข่งเลยมีจีแข่งจีแข่งคนเดียวตัวนี้โปรโมชั่น500บาทมาพร้อมกับแปะฮีโร่เวอร์ของได้กี่ใบได้2ใบได้2ใบอ๋อนึกว่ามันให้มาใบเดียว2ไอตัวนี้โปรโมชั่น200บาทนะครับพร้อมใบเดียวแล้วก็3ตัวนี้นะครับกับโคคิวทัชรีเวิร์สโคคิวทัชรีเวิร์สหาก่อนรีเวิร์สตัวนี้นะเป็นมินิเกมได้จับมินิเกมนะครับแล้วก็โอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวไหนดีอ่ะเย่เอาพระเอกเก็บไว้ที่หลังเอานางเอกก่อนอ่ะอ่านชื่อปิซึมดูโอในตำนานนะครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรวะแท็กทาเลียสกิลนะครับสกิลแรกสไตล์ไม่ต้องถามไม่ต้องบอกอะไรก็ได้สกิลที่2นะครับบอกว่าเมื่ออยู่ในมีโจมตีฮิตแมนการ์ดนะครับมันจะมีอยู่2ทางเลือกเนื่องจากว่ามันติด2ซับก็คือดูโอกับปิซึมถ้าซับเป็นดูโอไอ้ทหารเป็นดูโอนะครับยกเลนการ์ด1ตัวแล้วเสิร์ชหน้าตัวที่ถูกยก1ใบจากกองการ์ดขึ้นมือถ้าหาเป็นปิซึมตีได้มือเพิ่มใช่ถ้าเป็นปิซึมยก1ตัวแล้วสูบวิเลียคอจากบนมือ1ตัวยูนิคนั้นได้รับพลังบวกอีก5พันเย้เป็นระดับ3ถ้าไม่มือเพิ่มก็ตี3ก็ตี3แต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกฮาร์ดตัวไหนนะถ้าเป็นปิซึมจะได้เวฟอีก1เวฟแต่ถ้าดูโอมือคุณจะหนาเดี๋ยวจะเล่นต่อคอมโบคือมันก๊อปหน้าเหมือนจากบนมือได้อยากถามก่อนมันมีตัวเกรด3ที่มันติดชื่อทั้งดูโอทั้งปิซึมไหมไม่มีใช่ป่ะคุณต้องเลือกมีแค่ใบนี้แหละใบนี้นะครับเพราะผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อ่ะฮะตัวต่อไปก็เอาเงือกให้หมดเถอะถูกต้องครับเอาไปตัวนี้นะครับตำนานรองเท้าแก้วนะครับอมอริสเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดเข้าสู่ช่องแวนเหรอเลือกยกเลกาสองใบขึ้นมือเข้าสู่ช่องแวนใช่ไหมเข้าสู่ช่องแวนสไตล์ปุ๊บยกเลยของไม่ต้องตีของตีฮิตอะไรทั้งนั้นเป็นสไตล์เป็นสไตล์แรกที่ค่อนข้างค่อนข้างดีอะไรทีเดียวดูดันมากนะครับแม่ชาน้อยแม่ชาต้องผมนี่โปรโมชั่น200บาทนะคือ200ได้2ใบนี้ไม่200ตัวนี้ใบเดียวไอ้แล้วก็ได้ทูริเวนเจอร์แดงรูเลอร์อะไรเป็นรีเวนแนนซ์อะไรยังจะเอามาอีกเหรอไม่เอาไม่หมายถึงมันยังจะแจกอีกเลยโอเคใครใบต่อไปมาจากมินิเกมครับฟังเสียงฟังดูเหนื่อยออกเทพยมโลกคุดไอ้คุกน้ำแข็งโคคิวทัชเนกาทีฟอ่ะคุณใครรู้เทคมั่งเฮ้ยก็อ่ะให้อ่านประทับใจนังไม่ใช่เหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาแปะไว้ก่อนดิแล้วไงนะในกระถิบ1ท่าน1ครั้งปัด1แล้วไงต่อเมื่อฐานเราติดชื่อโพคิวทัสเมื่อฐานเราเมื่อฐานเราติดชื่อโพคิวทัสสามารถชุบเบียร์สามารถชุบเบียร์การจัดตกโซนได้1ใบเบียร์การจัดตกโซนได้1ใบถ้าตัวที่ชุบชื่อโพคิวทัสเกรด1เพิ่มได้1ใบเกรด1ใบน้ำบวก 4,000 ใช่แล้วคุณบอกหรือยังว่าตอนจ่ายค่าคอนนี้ต้องโม่3ใบด้วยลืมครับบัตร1กับโม่3ใช่ๆซึ่งข้อดีของมันคือถ้าเกิดคุณเล่นเด็คโคคิทัสล้วนเนี่ยคุณสไตล์ปุ๊บคุณจะมีโคคิทัสอยู่ในดรอปโซนอย่างแน่นอนและคุณก็จะลากไอ้โคคิทัสตัวนั้นแหละขึ้นมาเพื่อตั้งแถวได้เลย1แถวแล้วข้อดีอย่างคือมันจบเทอมไม่กลับหลุมตัวต่อไปนี่พระเอกเลยให้แอดจีเขาพูดดีกว่าอ่ะแอดจีจัดมาครับทางไหนวะทางนี้ครับเอาสักข้างเถิดเร็วๆล่างเอาตามครับถ้าหลับตัวนี้ครับมังกรจักรพรรดิที่สวรรค์ดาร์คอนิกโอเวอร์ลอร์ดดีเอสดีเอสโอเคความสามารถนะครับอย่างแรกเลยนะสไปครับโอเคไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจ้าของคนตัดคลิปเขาจะด่าสกิลนะครับเป็น
แอคทีฟนะครับเขาเรียกว่า2แล้วก็หงายตัวมันเองแล้วกันนะตัวมันในช่องจีโซน1ใบ1ใบครับถ้าการในจีโซนเนี่ยมี2ใบหรือมากกว่าครับยูนิตนี้จะได้ลบ1แล้วก็ได้เทคนะครับเป็นเทคออโต้ติดสกิลวันเบอร์เทิร์นทิ้งการ์ดบนมือ1ใบและทิ้งการ์ดอีก1ใบที่มีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดอยู่ในชื่อเมื่อจบการโจมตีที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดครับสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายสแตนยูนิตนี้และพลังโจมตี5,000เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ต้องติดฮาร์ดโอเวอร์หลอดไม่ชอบไม่ต้องผมนึกบอกไงโอเวอร์หลอดเก่งมากๆแค่ทิ้งชื่อแค่ทิ้งติดโอเวอร์หลอดเฉยๆแค่ทิ้งโอเวอร์หลอดเออไม่จำเป็นต้องเป็นโอเวอร์หลอดใช่ไม่จำเป็นจะสไตล์ทับเป็ดมาเตอร์แล้วก็ยิงก่อนเก่งนะผมถึงบอกไงเก่งเก็ตเลยเก็ตเลยอ่ะอันนี้ดีจริงเร็วตัวต่อไปตัวต่อไปครับปฏิหารแห่งลูน่าสแควร์คลิปฟอร์ดคลิปฟอร์ดสไตล์ของเพลมูนนะครับเป็นสไตล์ตีฮิตตามจริงเพลมูนมีมิสติกลูเคียด้วยแต่เรายังหาไม่ได้ไม่ได้หามาหาไปก่อนสกิลคือเมื่อคลิปฟอร์ดตีฮิตแวนการ์ดเลือกการ์ดเกต2ได้ต่ำกว่าจากโซน1ใบเขาลงช่องเรียกการ์ดแล้วยูนิตน้ำบวก 2,000 จนจบเทิร์นแค่นี้แต่มันไม่กลับโซนนะอยู่ตลอดไอที่เรียกมาก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าไปเล่นอะไรต่อนะโพลีเซเลสเทียลมิคาเอลสกิล1ครั้ง1เทิร์นคัตตาบาส1ถ้าฮาร์ดของเราติดชื่อเซเลสเทียลนำการ์ดไปบรรจุจากกองลงช่องดาเมจโซนจากนั้นเลือกการ์ด1ใบที่หงายหน้าอยู่ในช่องดาเมจโซนคอลงช่องเรียการ์ดจากนั้นถ้าในช่องดาเมจโซนของเรามีการ์ดที่ชื่อเหมือนกับฮาร์ดเราอยู่หงายหน้าอยู่ยูนิตที่ถูกคอด้วยสกิลนี้พลังบวก 5,000 คือจบเทิร์นเป็นใครเคยเล่นแองเจิลนะผมก็ไม่รู้สมมติคุณสไตล์ใบนี้ทับฐานเบรกถ้าเกิดในช่องดาคุณก็จ่ายเคาน์เตอร์บัส1แล้วก็เอาท็อปเด็กลงดอกลงดาเมจโซนเอา1ใบในดาเมจโซนที่หงายอยู่เท่านั้นวางเรียกลงมาช่องเรียกการ์ดจากนั้นถ้าเกิดในดาเมจโซนของเรามีฐานเบรกอีกใบนึงอ่ะหงายอยู่ไอตัวที่เราเรียกบวก 5,000 ถ้าไม่มีก็แค่เรียกเฉยๆแล้วจบและใบที่เอาลงมาจากท็อปหรือไงท็อปนะลงมาจากท็อปจากท็อปลงดาเมจหงายดิอ่ะโอเคก็หมดไปแล้ว6ใบนี่แค่นี้คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่เพราะว่ามันเสียงดังเลยเนาะมันเสียงดังด้วยของก็มีน้อยด้วยก็ใช่ครับก็คือถ้าส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่ได้เล่นด้วยกันใช่แล้ว3อย่างน้อย3ใบนี้ก็ไม่ได้เล่นกันแล้วใช่ก็ถ้าเล่นหลักๆก็ผมกับแอดจีก็เล่นนี่นี่เนี่ยแน่นอนไอ้พวกนิยมพิมพ์นิยมใช่ผมไม่เถียงอยู่แล้วผม12ทีนะไอ้พวกบ้าเมตาโอเคโอเคก็จบกันไปสำหรับเวฟ2ตอนที่1ตอนที่1ย้ำตอนต่อไปอาจจะมีพวกเทอร์โบพวกมิสติกลูเคียจริงๆมึงเรียกว่าตอนที่3ก็ได้ครับมันก็อยู่ชื่อเดียวกันจะไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีตาไอ้เหี้ยคุณละขำอย่าลืมว่าก่อนจะได้พวกนี้เนี่ยเหนื่อยนะครับแค่ค่ารถก็เยอะแล้วนี่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย200แน่ๆเลยไอ้เนี่ยต้องซื้อ500อ่ะไอ้พวกไอ้นี่ต้องแข่งไอ้พวกเนี้ยต้องไปต่อแถวแล้วมันมีอันไหนที่ต้องซื้อแลคตาซอยถึงจะได้มั้ยก็มีปีกดำปีกมีซอฟต์เบเกอร์ปีกขมิ้นกับคูเจียนของวิชเป็นนมตามมะลิไม่ใช่หรอแลคตาซอยมะลิอ่ะคือคอยแลคตาซอยเราถามจริงเราได้ค่าโฆษณามั้งมั้ยก็อยากได้อยู่พอเดี๋ยวเราไม่ได้ค่าโฆษณาครับคุณโอเคไม่ต้องขายของขนาดนั้นก็ได้อยากก่อนเดี๋ยวจากกันเราอยากจะบอกกับคนที่ดูนะว่าขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่ผลักดันพวกเรามาจนถึง 2,000 ซับสไครต์แล้วเยียเยียโอเคก็สำหรับผลงานในช่วงต่อไปพวกเราก็จะพยายามพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นคือตอนนี้เน็ตเราดีแล้วไงเน็ตคนอัพพอดีแล้วเหลือตัดต่อโอเคก็ว่างๆเราก็จะว่างๆเราก็จะอาจจะไปโคเวอร์กับพวก VGTS บ้างนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าถ้าชอบขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ